มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรู้จักมะเร็งไทรอยด์โรคร้ายที่นุกสุธิดากำลังเผชิญอยู่มะเร็งต่อมไทรอยด์โรคที่นุกสุธิดาดาราดังยุค90ล่าสุดออกมาแชร์ประสบการณ์ภัยเงียบทางสุขภาพก่อนหน้านี้รักษาด้วยการกลืนแร่จนคิดว่าหายขาดแต่ว่าล่าสุดหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังพบมะเร็งนั้นลามไปหลายจุดนะคะซึ่งทางเราขอเป็นกำลังใจให้คุณนุกในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะสำหรับโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์เช็คง่ายกว่าที่คิดนะคะถ้าคนที่ก้อนที่ลำคอโตผิดปกติหรือมีการแปลกๆเช่นอาการเสียงแหบกลืนหรือว่าหายใจลำบากก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราไปหาคุณหมอด่วนเลยค่ะแพทย์จะตรวจร่างกายแล้วก็ทำอัลตราซาวด์นะคะเช็คให้แน่ใจว่ามีก้อนอะไรหรือเปล่าถ้าเจอแล้วดูน่าสงสัยอาจต้องใช้เข็มเล็กๆเจาะเพื่อวิเคราะห์อาการที่ควรระวังก็คือเจอก้อนที่คอเคลื่อนตามการกลืนน้ำลายเสียงแหบแบบไม่ได้ร้องคาราโอเกะจนเสียงแหบกลืนหรือว่าหายใจลำบากวิธีรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์นะคะเกิดวินิจฉัยแล้วว่าเป็นจริงๆส่วนใหญ่หมอจะแนะนำให้ผ่าตัดก่อนค่ะแล้วอาจต้องกลืนแร่ไอโอดีนและในบางเคสนะคะต้องฉายรังสีหรือว่าให้เคมีบำบัดเพิ่มเติมสำหรับมะเร็งไทรอยด์น่ากลัวแค่ไหนถ้าตรวจเจอไวรักษาได้หายขาดเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่ามะเร็งไทรอยด์มักไม่มีอาการชัดเจนในช่วงแรกนะคะใครที่มีอาการน่าสงสัยแนะนำให้เช็คให้แน่ใจดีกว่าอย่าปล่อยให้ลุกลามรักษาไว้โอกาสกลับมาชีวิตปกติสูงเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ